ไปพี่หญิงลีเริ่มพี่หญิงลีเริ่มภาคเสียงด้วยกันค่ะเรื่องนี้ Stand by Me Doraemon เป็นยังไงบ้างคะผิดแล้วพี่สนุกมากค่ะคือใบเชื่อว่าโดราเอมอนเป็นภาพยนตร์เป็นการ์ตูนที่อยู่ในดวงใจของใครหลายๆคนอยู่แล้วนะคะดังนั้นพอมาเป็นภาพยนตร์เป็นหนังใหญ่เนี่ยแล้วเราสองคนได้รับเกียรติมาพากย์เป็นโนบิตะกับชิซุกะตอนโตก็คือดีใจมากคือก่อนจะพากย์ก็ไม่ใช่ว่าเราตอบตกลงแล้วได้พากย์เลยนะคะมันก็มีขั้นตอนใช่ต้องผ่านการแคสติ้งค่ะรู้สึกเป็นเกียรติครับเพราะว่าตอนที่เขาติดต่อมาบอกว่าให้เป็นออดิชั่นนะคือส่งไปหลายคนมากแล้วไม่รู้จะได้หรือเปล่าผมบอกว่าไม่เป็นไรครับแค่ได้ไปออดิชั่นว่าเราจะได้เป็นเสียงโนบิตะตอนโตเนี่ยแค่นี้เราก็มีความสุขแล้วส่งไปปุ๊บรอเป็นเดือนนะครับตอนแรกนึกว่าไบคงได้คนเดียวผมคงไม่ได้หรอกอะไรเงี้ยพอเขาตอบกลับมารู้สึกดีใจครับแล้วก็เลยให้เวลาเต็มที่เลยจัดคิวเต็มที่เพราะว่าอยากทำให้ดีๆครับเพราะเป็นแฟนโดราเอมอนอยู่แล้วด้วยเป็นจริงๆทั้งคู่เองก็ต้องมีการปรับด้วยอย่างพี่โตก็ต้องปรับเรื่องของอารมณ์ไบก็ต้องปรับของเสียงของแบบการแบบอ่านชาแต่ต้องใส่อารมณ์เข้าไปอีกใช่ไหมใช่ใช่ค่ะคือตอนที่ไบพากเรื่องที่แล้วอ่ะ The Little Prince เจ้าชายน้อยไบพากเป็นแม่ดังนั้นเสียงแบบเข้มเข้มดุดุได้เลยมันก็จะคล้ายกับการอ่านข่าวเวลาแบบบอกลูกลูกต้องทำการบ้านเสียงจะหนักได้แต่พอมาเป็นชิซุกะเนี่ยค่ะไบต้องทอนเสียงความเป็นไบลงมาประมาณแบบครึ่งนึงเพราะชิซุกะเขาเป็นผู้หญิงอ่อนหวานเรียบร้อยน่ารักใจดีก็ต้องทอนลงมานิดนึงให้มันเสียงหวานๆขึ้นแล้วก็ใส่อินเนอร์บวกเข้าไปเพิ่มยิ้มอะไรคะอินเนอร์คะยิ้มตรงนี้เขาบอกว่าใส่อินเนอร์เข้าไปเพิ่มนะคะก็สำหรับผมเองก็มันเหมือนกับเราได้แสดงเป็นโดมิตาตอนโตไปตามเขาไปด้วยก็เลยสำหรับผมเองก็กลับกันคือผมต้องพูดให้แต่ละคำชัดขึ้นแล้วก็เรื่อง acting อะไรต่างๆเราก็ต้องสนุกให้สนุกเวอร์ไว้นิดนึงเพราะเวลาเราพากย์เสียงที่มันเป็นการ์ตูนเนี่ยที่เขาบอกว่าเราต้องสนุกสนานขึ้นมาอีกนิดนึงครับ อันนี้คือพากย์พร้อมกันหรือว่าพากย์แยกห้องมีทั้งพากย์พร้อมกันแล้วก็มีที่พากย์แยกแล้วแต่ฉากแล้วเขินมาเวลาพูดแล้วแต่ฉากครับครับผมไอ้ยังฉากที่แบบว่าเป็นฉากแบบความรักกุ๊กกิ๊กกันอย่างเงี้ยค่ะกันหยอดกันอย่างเงี้ยง่ายเลยไหมคะสับคู่เราง่ายไหมคะง่ายค่ะคือในเรื่องเนี่ยมันเดี๋ยวต้องไปดูเองเดี๋ยวพูดแล้วเดี๋ยวจะสปอยเยอะมันจะมีจุดที่ทำให้คือชิซุกะทำไมเขายังวางใจในโนบิตะทั้งๆที่อย่างที่ได้ดูตัวอย่างไปโนบิตะวิ่งหนีงานแต่งงานนะคะแต่ทำไมชิซุกะเขายังมั่นใจว่ายังไงก็ตามโนบิตะจะต้องกลับมาและเมื่อตอนที่เขากลับมาแล้วตอนนี้แหละที่เราได้มามีภาคร่วมกันใช่ไหมเป็นช็อตที่เราได้อยู่ด้วยกันอันนี้แหละเราก็ได้พูดความในใจใช่ไหมคะมันอินแค่ไหนครับพี่โตเวลาภาคอินในเรื่องของโนบิตะตอนโตแล้วอินแค่ไหนผมรู้สึกว่าโนบิตะเนี่ยข้อดีของเขาเลยคือโนบิตะมีคนรอบกายที่รักโนบิตะทุกคนเลยไม่ว่าจะเป็นเพื่อนเป็นครอบครัวเนี่ยแล้วเราซึ้งตามเราดูแล้วเราแบบเราดูครั้งแรกจบปุ๊บเราน้ำตาไหลเลยรู้สึกโอ้โหมันดีจริงๆอะไรเงี้ยอินทั้งในความรักของพ่อคุณแม่อินในความรักของคุณย่าอินในความรักของเพื่อนแล้วก็อินกับที่ชิซุกะเนี่ยคืออะไรก็ได้คืออยู่ข้างๆโดวิตะตลอดเวลาเลยครับกดดันไหมคนนี้เป็นตัวละครที่เป็นขวัญใจของแฟนๆทั่วโลกแล้วก็50ปีด้วยโดเรมอนก็ตั้งใจทำให้ดีที่สุดอยู่ครับคือตอนที่เราเข้าไปตอนที่ทางญี่ปุ่นโอเคว่าเราผ่านเลือกเราให้เราเป็นคนพากย์เสียงเป็นโดวิตะกับชิซุกะตอนโตเนี่ยนี่เป็นเกียรติของเราละพอเราเข้าไปทำจริงๆเนี่ยเราบอกกับทีมพี่ที่มาช่วยคุมเลยบอกว่าพี่ครับเอาให้ดีนะครับไม่ใช่เอาแค่ได้นะครับเอาให้ดีๆเลยครับบอกผมได้ว่าตรงไหนอยากแก้ตรงไหนทำไงบอกให้ผมรู้เลยอะไรเงี้ยก็เลยตั้งใจมากเราใช้เวลากับการพากย์นานเหมือนกันครับพี่ก็แอบหวั่นใจไหมคะเพราะว่าแบบคนที่มีชื่อเสียงหลายคนที่แบบเป็นดาราหรือเป็นผู้ประกาศอะไรเงี้ยพอมาลองพากย์แล้วอาจจะมีเสียงทั้งคนชอบคนไม่ชอบอะไรอย่างเงี้ยค่ะใบตั้งใจทำออกมาให้ดีที่สุดนะคะเหมือนกับหลายๆเรื่องที่เคยพากย์ร่วมงานกับทาง M Pictures ก่อนหน้านี้แล้วก็สบายใจอย่างนึงตรงที่หนึ่งคือเสียงของเราได้รับการ approve จากทางญี่ปุ่นว่าเสียงนี้นะจะเป็นชิซุกะตอนโตกับสองก็คือมีทีมพากย์มืออาชีพอย่างพี่ตึ้งที่เข้ามาช่วยดูแลอย่างใกล้ชิดแล้วไบร์ทกับโตเองเนี่ยตั้งใจเต็มที่มากๆคือถ้าตรงไหนมันไม่ดีเนี่ยเราพร้อมจะแก้ไขทำให้มันดีเราขยับให้มันออกมาดีที่สุดให้เป็นชิซุกะในเวอร์ชั่นตอนโตที่แบบที่ชิซุกะควรจะเป็นทั้งอารมณ์อินเนอร์ทั้งจังหวะน้ำเสียงโนบิตะก็เช่นกันค่ะ